รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Electricity and Life ค่ะกับครูเลดี้เก๋ผู้ดำเนินรายการค่ะและคนที่จะมาให้ความรู้แบบสุดปังครูติ่งค่ะสวัสดีครับครูติ่งกรกฤตศรีวิชัยนะครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับมาถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายละว้าวหน่วยการเรียนรู้ที่4เห็นไหมครับว่าเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเราเรียนจากจุดกำเนิดเราเรียนจากการขนส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่แน่นอนครับพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ไปถึงชั่วรูปชั่วหลานของเราหรือไม่หน่วยการเรียนรู้ที่4ครับการใช้และก็การประหยัดพลังงานไฟฟ้าครับเห็นไหมครับว่าเราจะอยู่ยังไงให้อยู่แบบยั่งยืนเรื่องที่1ครับกลยุทธ์กลยุทธ์ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า strategy เลยซึ่งแปลว่าประวัติของคำว่ากลยุทธ์เนี่ยมาจากการทหารเพราะว่าเวลาทหารเนี่ยไม่ใช่ลุยก็วิ่งออกไปเลยนะลูกจะต้องมีการวางแผนก่อนกลยุทธ์จะแปลว่าเป็นการวางแผนนะกลเครื่องจักรกลเนี่ยต้องมีขั้นตอนมีกลไกการประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยของเรากลยุทธ์ที่เราใช้คือกลยุทธ์3ออคืออะไรครูติ่งถ้าเป็นครูน้องเก๋จะเดาว่าออะไรบ้างนะคะออเหรอคะอนามัยเกี่ยวกับไฟฟ้ามากเลยอะไรอ่ะดังนั้นเห็นมั้ยลูกมาลูกพวกเรามาดูกันว่าประหยัดพลังงานคืออะไรถ้าเราประหยัดเงินไปว่าไงน้องเก๋ก็ใช้ให้น้อยจำไว้นะครับประหยัดแปลว่าไม่ได้ไม่แปลว่าไม่ใช้นะคือคำว่าประหยัดคือการใช้นะลูกแต่ถ้าประหยัดพลังงานเราก็ใช้แต่ใช้ให้มันมีประสิทธิภาพและก็รู้คุณค่าเพราะมันมีทั้งคุณและมันมีค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับและเหมือนเดิมครับการผลิตกระแสไฟฟ้าทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยของเราใช้กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าครูติ่งขอเน้นย้ำพลังงาน work จำไว้ว่า right. ถ้า work. นักเรียนเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับพลังงานคือพอผ่านก็เหมือนตัว W เพราะเราต้องการพลังงานคือพลังที่ทำให้เกิดงานให้จำคำว่า work โอเคนะ okay. ตัวนี้แหละครับกลยุทธ์ที่ประเทศไทยเราใช้เราใช้กลยุทธ์3ออ่ะโออะไรบ้างมาดูกันเลยจ้า3ออคืออะไรอ่ะออแรกอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้าโอเคป่ะหรือกินไฟน้อยๆอันนี้ภาษาชาวบ้านเลยอุปกรณ์ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า2อาอะไรจ๊ะอาสยามค่ะนี่ก็รู้จักหรอกอาสอาคารประหยัดพลังงานและ3อุปนิสัยคือเขาก็คิดคำให้มันเป็นอให้ได้เนาะอุปนิสัยการประหยัดพลังงานก็มี3ออแรกอุปกรณ์อ2ออาคารอที่3ออุปนิสัยเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรได้หรือเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นท้ายสุดก็ต้องเป็นที่นิสัยนะครับเรามาดูกลยุทธ์ที่1อที่1กันกลยุทธ์ออ่างที่1ครับอุปกรณ์ต้องประหยัดพลังงานไฟฟ้าตัวนี้คุณติ่งบอกเลยนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าเราต่างประเทศเนี่ยเราก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนต้องใช้คำทุกครัวเรือนเพราะว่าทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะไม่ใช่บ้านเราประหยัดอยู่บ้านเดียวนะครับแล้วบ้านอุโรใช้เต็มที่เลยเผื่อเลยนะไฟกิ่งเนี่ยส่องมาบ้านเราด้วยอย่างเงี้ย อุปกรณ์ทุกครัวเรือนเนี่ยทุกครัวเรือนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าคือถ้าใช้ก็ใช้ได้แต่ขอให้ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็กินไฟให้น้อยหรือที่เรียกว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองถ้าเราคิดเองไม่ได้แน่นอนครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของเรามีกี่หน่วยงานนะน้องเกศจำได้ไหมมีกี่หน่วยงานอ๋อ3ไหมคะมี4ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันเพราะว่ามันมีหน่วยงานหนึ่งที่เป็นองค์กรอิสระ
ก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไงตัวนี้แหละนะครับเขาทำโครงการขึ้นมาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะคนนี้เขาเป็นคนผลิตเห็นไหมครับจำเรื่องจำได้ละถ้าเป็นการพันนครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภาคจะเป็นคนไปซื้อมาขายเห็นไหมนั้นการพันนครผลิตก็คือถือว่าเป็นจุดกำเนิดเนาะไปเขาเป็นคนผลิตผลผลิตได้กำเนิดก็เลยจัดทำโครงการซึ่งพวกเราเป็นเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบางทีเราเห็นจนจินตาก็คือการมีสติ๊กเกอร์ติดใช่เขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะน้องเก๋มอกกสารหะประหยัดไฟเบอร์โบแบนึงนะครับสลากประหยัดไปเบอร์เห็นไหมเบอร์ห้าเบอร์ห้าแปลว่าเต็มกี่เบอร์ห้าเบอร์พอแล้วนะจ๊ะแต่หล่อนเหมือนไม่เต็มเลยนะสลากประหยัดไปเบอร์ห้าซึ่งเวลาเลือกซื้อเราก็ต้องเลือกซื้อที่เป็นเบอร์เบอร์ห้าแต่ถ้าที่ดูอ่ะมันก็มีแต่เบอร์5ขายนะจริงจริงพี่ติ่งทำไมต้องเบอร์5ทำไมเบอร์9ไม่ได้หรออยากรู้ใช่ไหมคะไปถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ตรงสะพานพระราม7อ่ะมันเป็นการกำหนดเห็นไหมเป็นการกำหนดเขาอาจจะใช้เบอร์100เบอร์อะไรก็ได้แต่แบบก็มันสติ๊กเกอร์มันเปลืองไงก็เบอร์5ก็พอละเออเงี้ยก็มันก็คือเขาก็เป็นการกำหนดว่าเป็นเบอร์5ก็พอเนาะแต่ไม่ได้มีความหมายก็คือเบอร์5ก็คือเหมือนที่คุณพี่ติ่งถามว่าเต็มเท่าไหร่ก็เต็ม5ก็แปลว่าประหยัดสูงสุดละซึ่งการฟ้าผ่าผลิตนะท่านไปจดทะเบียนเลยนะทำไมต้องจดทะเบียนล่ะก็จะได้ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบเขาก็จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเลยเครื่องหมายการค้าถ้าเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าบัญญัติไปเลยว่านี่คือหนึ่งในเครื่องหมายการค้าห้ามเลียนแบบเพราะเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าความจริงแล้วเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่มียี่ห้อเครื่องไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะใช่ค่ะความจริงแล้วเมื่อก่อนมันมีนะแต่ว่าคนไทยเราต้องหาตั้งหาที่เราชอบแบบชอบไปใช้ของต่างประเทศนะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยี่ห้อก็จะส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศเนาะแล้วก็แต่ความจริงแล้วโรงงานผลิตก็อยู่ในประเทศไทยกันเยอะนะครับก็อยู่ในประเทศไทยกันเยอะดังนั้นการไฟฟ้าผลิตก็อยากให้เราร่วมกันประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าเรารู้เลยว่าเชื้อเพลิงอ่ะมันกำลังจะลดลงแล้วในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งเราผลิตไฟฟ้าเยอะเนี่ยปัญหามลภาวะก็จะมากขึ้นซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอ่ะก็จะตกอยู่ในรุ่นลูกหลานเราสลากพวกนี้เขาก็จะทำเป็นสีเหลืองเพราะสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นการแบบเตือนแล้วนะว่ามองฉันสิมองฉันสิเวลาเราไปเลือกซื้อไฟฟ้าเนี่ยให้เราดูนี้สิ่งแรกนะถ้าเราดูตามรูปของเขาเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5ค่ะนะหมายเลข1ก็คือประหยัดต่ำสุดนะหมายเลข2ก็คือประหยัดพอใช้หมายเลข3ก็คือประหยัดปานกลางหมายเลข4ก็คือประหยัดดีก็คือเป็นสเกลนะเป็นเรตติ้งสเกล5ก็คือดีมากแต่ตรงสลักเนี่ยคุณติ๊งบอกเลยนะมีรายละเอียดอื่นด้วยนะจริงเหรอคะมีค่าไฟฟ้าเขาจะบอกต่อปีแล้วก็หาร12ในใจได้เลยนะใช้พลังไฟฟ้าไปกี่หน่วยกี่ยูนิตด้วยเขาจะบอกตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็มันเป็นสลากที่บอกระดับประสิทธิภาพก็คือบอกว่าฉันเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้านะตัวเลขก็ต้องเป็นตัวเลขน้อยๆบอกยี่ห้อต้องมีการบอกรายละเอียดแต่แน่นอนครับว่ามันก็จะมีการปลอมมันก็มีการปลอมแล้วเราต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ค่อยอ่านนะเนาะเราก็ไม่ค่อยอ่านยอมรับนะเราเห็นเบอร์5เอานี้แล้วกันดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าพิมพ์เยอะไปก็ไม่อ่านปัจจุบันเขาก็มีสลากรุ่นใหม่ออกมาถ้านักเรียนนักศึกษาดูรูปประกอบนะครับบางคนเห็นมันมีรูปแรกเห็นไหมรูปแรกนี่คือแบบเก่ารูปหลังคือแบบปัจจุบันนะจ๊ะดังนั้นนี่คือรูป2อันที่คุณติ่งเอามาฝากมันมีสลากแบบเก่ากับแบบใหม่นะจ๊ะว่าเขาเปลี่ยนให้มันสะดวกมันอ่านง่ายขึ้นนะจ๊ะกลยุทธ์ที่2กันครับอที่2อาคารประหยัดไฟฟ้าคำว่าอาคารก็รวมแต่บ้านเราเลยสำนักงานเวลาคนปกติเวลาแบบจะสร้างบ้านอาจจะว่าถ้าสร้างบ้านเองเนี่ยหรือต้องเก็บไปซื้อบ้านเงี้ยรูปแบบบ้านต้องเก็บเลือกไงที่ชอบนะเนี่ยคนไทยเห็นไหมไม่ผิดนะลูกไม่ผิดที่ชอบไม่ผิดหรือเวลาเราบางทีเราไปจ้างสถาปนิกเนี่ยเราก็บางทีเขาก็สถาปนิกเนี่ยความจริงท่านจะเรียนนะเพราะว่าเขาจะมีภูมิสถาปัตย์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะความจริงแล้วอาคารสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะคือเพราะแต่ว่าเรามักจะเลือกที่ชอบที่ชอบก็จะไม่ได้อยู่ที่ชอบที่ชอบไงความจริงแล้วว่าเราจะต้องเลือกมันต้องเป็นความสมดุลกันระหว่างความชอบกับความเหมาะสม
ก็คือเหมือนกับเราไปเที่ยวบางประเทศอ่ะเขาจะมีการวางเป็นฮงจุ้ยอะไรเงี้ยพอจริงฮงจุ้ยเหมือนที่ครูติ่งพูดว่ามันคือความคือเหตุผลมันคือเหตุผลว่าเอ๊ะบริเวณตรงนั้นทำไมต้องมีอาคารแบบนี้กลยุทธ์ที่2เนี่ยก็คืออาคารประหยัดพลังงานเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญและก็ต้องพร้อมใจกันด้วยนะครับใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงคำว่าประสิทธิสูงก็คือทำงานได้เต็มกำลังพร้อมทั้งมีการใช้มาตรการต่างๆเพื่อจะประหยัดพลังงานเรามาดูกันครับง่ายสุดครับก็คือเริ่มจากตัวเราเริ่มจากตัวเราครับทำยังไงกลยุทธ์ที่หนึ่งก็คือการออกแบบการออกแบบวางตำแหน่งอาคารไม่ผิดที่เราจะเลือกแบบบ้านแบบอาคารที่เราชอบแต่การวางตำแหน่งวางทิศทางเราเคยเห็นท่านที่ป๋องดูฮงจุ้ยไหมเขาจะมีเข็มทิศเลยข้อที่เข็มทิศนั้นก็คือดูทิศเหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันออกไปไหมตะวันก็คือดวงอาทิตย์ตะวันจะออกด้านนั้นขึ้นด้านนั้นตะวันตกก็คือดวงอาทิตย์จะตกด้านนั้นซึ่งแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศอาจจะมีการวางตำแหน่งบ้านต่างกันได้เพราะว่าโลกของมันกลมบางประเทศก็รับแสงเยอะอาจจะไม่ต้องการแสงมากแต่บางประเทศเขาต้องการแสงมากซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็จะมีการสาขาวิชาการวางผังเมืองอ๋อใช่ก็อยู่ในสถาปัตยกรรมเห็นไหมจ๊ะนี่แหละจ้ะการวางตำแหน่งอาคารอ่ะสมมติถ้าเราต้องการประหยัดพลังงานพลังงานที่เราไฟฟ้าที่เราใช้มากสุดก็คือเปิดไฟใช่เปิดไฟเพราะถ้าเราไม่เปิดไฟเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาบอกว่าการวางตำแหน่งอาคารที่ถือว่าเป็นมาตรฐานคำว่ามาตรฐานก็คือส่วนใหญ่นิยมกันแบบนี้ก็คือวางให้ด้านยาวของอาคารน่ะหันเข้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกก็คือขวางตะวันเขาเรียกว่าขวางตะวันค่ะเพราะว่าถ้าตะวันออกก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันขึ้นปุ๊บก็จะรับแดดด้านหนึ่งก็รับแดดเช้าตะวันตกก็รับแดดบ่ายดังนั้นแปลว่าบ้านเราน่ะสองด้านน่ะก็จะมีโอกาสรับแสงซึ่งเราก็ไม่ต้องเปิดไฟตลอดเวลาเพราะถ้าบ้านเราเนี่ยอยู่ในจุดที่แสงไม่ค่อยผ่านเนี่ยแปลว่าเราต้องเปิดไฟตลอดเวลานะต้องเปิดไฟเพราะว่าถึงแม้เราอยู่ในบ้านเราเย็นดีแต่ถ้ามันมืดเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ไปอยู่ในตู้เย็นสิแต่จะขาดตู้เย็นจะมีไฟอ่ะโรงเย็นใช่ไหมตู้เย็นตู้เย็นมีไฟอ่ะโรงเย็นก็ต้องมีนะไม่งั้นหยิบผิดนะหยิบท่านหยิบร่างผิดเลยอันนี้อาจารย์ใหญ่ไปทำงานผิดที่เลยดังนั้นเห็นไหมครับเขามักจะวางขวางตะวันพอรับแดดเช้าแล้วก็รับแดดบ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปวางตำแหน่งในบ้านว่าเราต้องการห้องไหนให้เป็นแดดเช้าเช่นถ้าเราชอบตื่นเช้าอ่ะเราก็ควรจะวางห้องนอนไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อให้แดดมาปลุกเราแต่ถ้าเราไม่เราเป็นคนตื่นสายเราเป็นคนทำงานกลางคืนเราก็มาวางตะวันตกก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือมันคืออยู่ที่การวางห้องแต่อันนี้คือพูดถึงอาคารอ่ะกูติ่งอย่างเช่นหนูเพิ่งซื้อบ้านเนี้ยค่ะหนูเลือกบ้านทิศใต้เพราะว่าแบบก็ร้อนแต่โอเคไหมคะก็หนึ่งนะต้องไปลองไปอยู่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่เส้นสูตรอยู่โลกมันกลมประเทศไทยเราอยู่ตรงจุดที่แอ่นที่สุดโอกาสรับแดดแต่ว่าจำไว้ว่าโลกของเราอะกลมแล้วก็เอียงด้วยโลกของเราจะหมุนเอียงเคยเห็นลูกโลกของวิชาสังคมไหมดังนั้นประเทศไทยของเราแดดจะเปลี่ยนทิศได้ดังนั้นบางคนชอบเลือกบ้านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตากผ้าไม่แห้งเลยก็มีนะเพราะประเทศไทยนะแดดเราหมุนได้ความจริงแดดไม่ใช่หมุนหรอกโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และโลกของเราลูกจ๋านักเรียนนักศึกษาทางบ้านโลกของเราโคจรรอบอาทิตย์เป็นวงกลมวงรีสุดยอดครับ เห็นไหมครับไม่ผิดเราถูกสั่งสอนมาอย่างเงี้ยว่าโลกของเราหมุนรอบเป็นวงกลมแต่เป็นวงรีนะคำว่าวงรีแปลว่ามันจะมีบางจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์บางจุดที่ไกลจากดวงอาทิตย์ออกไปรีก็คือรีก็คือรีอะเข้าใจปะถ้ากลมคือรัศมีมันจะเท่ากันหมดอ๋อมันยังมีความเหลื่อมดังนั้นเห็นไหมครับช่วงบางช่วงก็เลยแดดจัดร้อนหน่อยแสงสว่างเยอะบางช่วงเห็นไหมไกลดวงอาทิตย์เห็นไหมครับดังนั้นโลกเราโคจรต้องที่เป็นวงรีคือบางทีแล้วอะแดดอะมันหมุนได้อายแดดหมุนได้เพราะโลกของเราหมุนรอบที่เป็นวงรีเห็นไหมครับนั่นเราต้องไปยองไปอยู่เหมือนที่คุณติ๋งบอกบางทีเราเลือกตำแหน่งไม่ได้น่ะแต่เราเลือกตำแหน่งห้องได้โอเคไหมครับดังนั้นอะ
ก็คือมันจะเราจะบางคือเราเคยเห็นบางบ้านที่ต้องย้ายราวตากผ้าหาแดดใช่ค่ะตกลงหิวแสงนั่นน่ะ อยากให้ผ้าแห้งก็เหมือนน้องเก๋อาบน้ำเสร็จอะเราชอบผ้าขนหนูที่แห้งนะเพราะเราอาบน้ำทุกวันไหมทุกวันเริ่มแล้วค่ะโอ้ยมีตะกันออกมาแล้วนะจ๊ะอ่ะเรามาดูจ้ะสองก็เหมือนที่คุณสิงห์บอกเขาบอกว่าวางตำแหน่งอาคารเขาไม่ได้บอกวางตำแหน่งห้องนั้นเราเลือกเองได้เห็นไหมครับงั้นเราถ้าเราใช้ความชอบปุ๊บเราก็มีแก้ปัญหาแล้วก็ปลูกต้นไม้อีกแล้วดอกบานไม่รู้รวยไหมหญ้าแพกไหมอันไปเอาไว้ขู่เท่านั้นนะปลูกไม้ยืนต้นแปลว่าสูงหน่อยเห็นไหมเพื่อให้ร่มเงากับอาคารถ้าเรารู้ว่าเราก็รู้สึกว่าด้านนี้แดดมาเข้าเยอะเราก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นแต่ก็จะห่างบ้านนิดนึงนะครับนะครับบางคนโอ้ต้นไม้ก็จะไปสิงในห้องนอนแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านเรือนไทยอ่ะมักจะมีชายคาคำนี้เจ๋งมากเลยนะชายคาก็คือบ้านรุ่นใหม่อ่ะมักจะตัวหลังคาไม่ได้ยื่นออกมาโดนแดดก็เต็มฝนตกย้อยเข้าบ้านเลยควรจะมีชายคาหรือปัจจุบันเขาถ้าบอกว่าเราอยากให้ห้องนอนเราอยู่ตรงเนี้ยแต่มันรับแดดเขาก็จำเป็นแผงไม้ระแนงบังได้เห็นไหมครับเราก็มาแก้ปัญหาแต่คือเราต้องลองไปอยู่นะเราต้องลองไปอยู่แล้วรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเราอยากให้ผ้าเราแห้งง่ายๆเพราะว่าอย่างคุณติ๋งเคยเจอปัญหาอย่างเช่นบ้านคุณติ๋งจะหันไปทางที่ตะวันตกแดดจะดีมากแต่อย่าลืมว่าบ้านเราไม่ได้มีด้านเดียวเราก็มีด้านหลังแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังแล้วก็แก้ปัญหาไปอย่างนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้บางจุดที่เราคิดว่าเราไม่อยากรับแดดเนี้ยปลูกต้นไม้ได้หรือมีชะคาหรือทำไม้ระแนงเห็นไหมครับปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันมากขึ้นเนี้ยต่อไปครับ3ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อลดความร้อนเช่นความฝันของคนมีบ้านก็คืออยากมีหญ้าใช่พี่ติ๋งนี่ดูสีเขียวสีเขียวเป็นทุ่งหญ้าสวนหน้าเผื่อจะออกไปล่าสัตว์เห็นไหมเพราะการสีเขียวมันจะสบายตามันจะมองสบายตาแต่เราก็ต้องดูว่าอุ้ยแต่ถ้าแบบฝนตกเยอะโอ้โหมันก็จะสูงมันก็มีแมลงต่างๆมาแต่ก็ดีนะก็มีอาหารเงี้ยปลูกหญ้ารอบๆอาคารเพราะว่าอย่างน้อยพืชเขาจะมีความเย็นเพราะเขาดูดซับน้ำได้ขุดสระน้ำอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะว่าพอแดดร้อนน้ำก็จะเกิดการระเหยสังเกตไหมว่าฝนที่ประเทศไทยนะเราชอบตกตอนเย็นๆตอนบ่ายๆโดยเพราะวันไหนที่ถ้ากลางวันมันร้อนตอนบ่ายกำลังจะเลิกงานฝนตกตลอดถ้าไม่ฝนตกชอบตกตอนเลิกงานทำไมรู้ไม่อยากให้เรากลับหรือไงก็เพราะว่ายิ่งแดดร้อนน้ำจะระเหยมากก็รวมกันเป็นความชื้นรวมกันเป็นเมฆตกมาเป็นน้ำฝนเห็นไหมครับขุดสระน้ำติดตั้งน้ำพุดักลมก่อนเข้าอาคารสังเกตว่าในละครเนี่ยเขามักจะติดตั้งน้ำพุอยู่ทางเข้าบ้านหน้าบ้านพอแสงเข้ามาปุ๊บโดนน้ำลมเข้ามาโดนน้ำก็เอาความชื้นเข้าบ้านเนี่ยก็คือความจริงก็คือของจริงคือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยฮะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเนี่ยแต่ก็ต้องหมั่นเก็บกวาดนิดนึงนะเพราะว่าใบไม้มันก็จะร่วงอะไรเงี้ยใบจ้า4การแก้ปัญหาแบบนึงคือแต่ละบางคนที่ไม่มีเวลาดูแลสิ่งมีชีวิตในบ้านเช่นต้นมงไม้หญ้าเนี่ยเราปัจจุบันวิชาวิทยาศาสตร์ก็ทำวัสดุที่เป็นตัวประหยัดไฟตัวเป็นฉนวนความร้อนตัวสะท้อนความร้อนอ่ะคำว่าฉนวนแปลว่าอะไรนะน้องเก๋ป้องกันสะท้อนล่ะรีเฟกต์เด้งออกเลยถ้าเด้งออกควรจะเป็นยังไงแล้วใส่ยังไงสีอะไรอ่ะสีอะไรสีเด้งออกไม่สีดำต้องสีเงินต้องสีเงินฟอยไงฟอยไงดังนั้นพวกเนี้ยแผ่นฟอยต่างๆเขาจะปูไว้ใต้หลังคาบ้านเลยนะเหมือนกันบางคนจะชอบหลังคาบ้านสีดำสีเทาอย่างเงี้ยถ้าหลังคาบ้านจะเป็นสีดำสีเทามันก็จะดูดแสงมันก็จะร้อนดังนั้นใต้เพดานก็ควรจะมีการปูฉนวนแต่ถ้าเพราะว่าบางคนไม่อยากให้หลังคาบ้านเป็นสีอ่อนบางทีนกบ้านประเทศไทยเรามีนกพิราบเยอะไงอ๋อท้องเสียบ่อยบ้านน้องเก๋หลังคาบ้านสีอะไรหรือไม่มีหลังคา มันออกเป็นแบบสีอ่อนๆเป็นสีเขียวๆค่ะสีเขียวๆนะจ๊ะเขียวอ่อนเป็นคนชอบสีเขียวนะเขียวเหนียวซับโอเคนะมีหน้าล่ะนะคะการใช้วัสดุทำผนังหลังคาฝ้าเพดานเพราะเป็นจุดรับแดดที่มีสมบัติเป็นฉนวนก็คือกันสะท้อนความร้อนออกไปและก็ป้องกันความร้อนได้อย่างเงี้ยจ้ะต่อไป5การใช้วัสดุหรือนวัตกรรมนวะแปลว่าใหม่คือสิ่งใหม่เพื่อช่วยระบายความร้อนที่เราเห็นมาหลายปีแล้วนะก็คือลูกระบายอากาศอลูมิเนียมเป็นยังไงนะเงินไงที่หมุนได้ที่ติดบนหลังคาบางคนคิดว่าใครไปทำแกงตรงนั้นนั่นแหละเพราะอะไรอากาศร้อนหดหรือขยายนะอ๋อ
อากาศร้อนหดอ่ะขยายไฟเขียวนึกถึงเวลาคุณแม่เผาขยะควันไฟจะเป็นไงลอยสูงขึ้นเราแม่เห็นควันไฟร้อนๆอ่ะลอยต่ำลอยโหลมแม่นะแม่ก็ถือไม่กวาดอยู่เป็นเจ้าแม่คุณอิมนะไม่มีนะควันไฟร้อนมันจะลอยสูงขึ้นดังนั้นเวลาระบายอากาศอ่ะคือระบายข้างบนเวลาเปิดแอร์นะไม่ต้องกลัวว่าแอร์มันจะลอยเพราะแอร์อากาศเย็นอากาศเย็นมันจะหดตัวแอร์จะลงตัวตรงต่ำตลอดแล้วเวลาเขาติดแอร์เขาจะติดด้านบนเพราะแอร์มันจะลงมาถ้าเราติดแอร์ข้างล่างนะแอร์มันไม่ขึ้นโอ้ยขนนิ้วเท้าลุกเลยแหละโอเคปะดังนั้นเห็นไหมครับนี่แหละคือวิชาวิทยาศาสตร์อากาศร้อนจะลอยเห็นไหมเพราะว่าร้อนมันจะเบาร้อนมันก็ขยายขยายก็น้ำหนักเบาเหมือนเราปล่อยโคมลอยเราปล่อยโคมลอยบอลลูนไฟไหม้เห็นไหมมันจะลอยสูงขึ้นนี่แหละดังนั้นเขาจะมีลูกตัวนี้แล้วลูกตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อระบายความร้อนออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือนวัตกรรมเวลาน้องเก๋ออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยก็สามารถติดตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้หรือ6จากการใช้เครื่องปรับอากาศก็คือแอร์คอนดิชเนอร์แบบประหยัดไฟเพราะเราถือว่าแอร์ก็เป็นตัวอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็แยกสวิตช์เปิดปิดเฉพาะเครื่องแต่คนใช้เป็นพวกเบอร์5บิ๊กเกอร์คุณติงอาจจะถามไม่ต้องขอตอบคุณน้องเก๋เท่าไหร่นะจ๊ะค่ะสวิตช์อัตโนมือเบเกอร์อัตโนมัติโอเคป้าต้องใช้บิ๊กเกอร์เพราะว่าหนังใช้ไฟค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ควรจะเป็นบิ๊กเกอร์เพื่อตัดให้เราด้วยเงี้ยเวลาถ้าไฟมันเข้ามาเยอะเกินโอเคมั้ยแล้วตอนนี้ค่ะหนูกำลังเลือกแอร์อยู่และที่นี้ค่ะมันจะมีอินเวอร์เตอร์กับไม่อินเวอร์เตอร์มันคืออยู่กับพวกนี้มั้ยคะคือถ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยอินเวอร์เตอร์แปลว่าอะไรล่ะinvert แปลว่าเปลี่ยนก็คือมันจะมีการแปลงไฟฟ้าให้เราคือถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่าๆมันจะมีการกระชากไฟเราจะได้ยินเสียงงื้อนะแต่ถ้าเป็นพวกอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีการแปลงให้เราซึ่งบางมันมีอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีหลายความหมายนะเช่นแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงก็ได้แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับก็ได้นะแล้วก็มีการแปลงพลังงานให้เหมาะสมอย่างเงี้ยดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันอะถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ก็จะแพงหน่อยเครื่องมันจะเงียบใช่มันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าสมฐานะมากต้องการความจริงแล้วเมนไอเดียหรือว่าใจความสารคือฉันซื้อของแพงไม่ใช่ปกติคือเขาบอกว่าอุ๊ยมันระยะยาวมันคุ้มเขาขายใช่ไหมนั่นแหละจ้านั่นแหละก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์ขึ้นมันก็จะเงียบขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตู้เย็นมันค้างอ่ะโอ้ได้ยินทั้งบ้านเลยหรือแอร์มันร้องเนี่ยสงสารเพื่อนบ้านนะเพราะว่าเรามักจะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยหันไปบ้านคนอื่นโอเคไหมตัวเองไม่ได้ยินหรอกตัวเองไม่ได้ยินหรอกบ้านข้างบ้านอ่ะผ้าแห้งเลยแหละแกสีกรอบเลยอ่ะสีข้างบ้านอ่ะตัวนี้เราควรจะใช้เบรกเกอร์นะจ๊ะอ่ะแล้วก็แน่นอนเครื่องปรับอากาศเห็นไหมเราดูในห้องเนี่ยเขาจะใช้เบอร์5หมดเลยนะโอ้ที่นี่เขาเป็นอาคารประหยัดพลังงานนะมีท่อน้ำดับเพลิงในห้องด้วยอ่ะโอ้ ข้อละคำหนึ่งในความปลอดภัยนะและ7อันนี้แหละคือสิ่งที่คนไทยต้องระวังลดการจำนวนพัดลมดูดอากาศคือเมื่อก่อนเห็นไหมว่าห้องประชุมโบราณติดแอร์นะนะแล้วมีพัดลมดูดอากาศอยู่ตามผนังดูดอากาศเอ้าตกลงเปิดลมเย็นแล้วก็ดูดอากาศออกทิ้งความจริงพัดลมดูดอากาศเนี่ยเป็นการระบายความร้อนระบายอากาศเฉยๆนะเช่นถ้ามันอับมันอับพัดลมตัวกันอ่ะมีแค่เป็นตัวระบายเขามักจะติดในห้องน้ำระบายกลิ่นโอเคป่ะแต่เราเอามาติดในห้องนอนห้องประชุมเนี่ยจริงไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราเปิดแอร์กำลังเย็นอ่ะดูดอากาศออกไปทิ้งเนี่ยเป็นการสูญเสียเลยนะดังนั้นก็ลดจำนวนพัดลมดูดอากาศออกวัตถุประสงค์ของพัดลมดูดอากาศคือแค่คำว่าดูดอากาศเขาดูดอากาศดูดกลิ่นออกนะจ๊ะอันนี้แหละนะครับเหมือนในรถเราอ่ะที่เราสามารถปรับว่าเราจะเอาอากาศข้างนอกหรือข้างในดังนั้นและอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเหมือนที่ครูติงบอกว่าไฟฟ้าที่บ้านเราใช้มากที่สุดเนี่ยแล้วบ่อยสุดคือเปิดไฟเราต้องเปิดไฟทุกวันเราต้องเปิดไฟนะดังนั้นอ่ะถ้าบ้านเราอ่ะอาคารบ้านเราประหยัดไฟเนี่ยก็คือเราก็ควรจะต้องการให้แสงเข้ามาเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าบ้านเรามีแสงเพียงพอเราจะไม่เปิดไฟเราไม่เปิดไฟเพราะไฟเราต้องเปิดนานเลยดังนั้นการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในตอนกลางวันแทนแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าเช่นกระเบื้องโปร่งแสงเขาเรียกว่าอิฐแก้วบล็อกอิฐบล็อกแก้วอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงส่องมาได้เยอะอย่างเช่นห้องน้ำอ่ะที่เป็นใสๆมันจะเขาเรียกว่าเป็นแบบโปร่งแสงไม่ใช่โปร่งใสถ้าโปร่งใสเนี่ยคนจะเห็นว่าทำอะไรอยู่จ้าเขาเรียกโปร่งแสงแสงก็จะเข้ามาได้อย่างเงี้ยนะจ้าเพราะถ้าเราเป็นกระจกใสเนี่ยถ้าบ้านเราบ้านรุ่นใหม่เรามักจะเรียนแบบฝรั่งเขาต้องการแสงเพราะบ้านเขาแสงน้อยก็จะติดกระจกแต่พอคนไทยโอ้โหหรือว่าเรือนกระจกใช่ไหมจ๊ะก็ต้องติดผ้าม่านก็ต้องติดแอร์อีกอ่ะ
ดังนั้นเห็นไหมครับว่าเราจะต้องคำนึงถึงว่าความเหมาะสมเหมือนที่คุณติ๋งพยายามบอกทุกอย่างต้องอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะจ๊ะมาจ้าก้าวจ้าการใช้หลอดไฟทุกวันนี้มันเป็นเทคโนโลยีเลยหลอดไฟปัจจุบันน่ะเป็นหลอดไฟที่เกิดความร้อนน้อยนึกถึงตอนเด็กเราจะไปหลอดแก้วใสที่เขามักจะติดในห้องน้ำโอ้พอเข้าห้องน้ำปุ๊บอาบน้ำเสร็จเหงื่อเต็มหน้าเลยร้อนมากแปลว่าเขาจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแสงคือความร้อนความจริงไม่ค่อยสว่างหรอกออกเหลืองๆออกเหลืองๆเซลฟี่แล้วสวยแต่ร้อนปัจจุบันอ่ะเขาจะเป็นสีขาวๆหน่อยเขาเรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์เขาเรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกหลอดนีออนความจริงเรียกผิดนะต้องเรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์เขาจะเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นพลังงานแสงและแสงที่เขาต้องการมันจะเดี๋ยวมันจะมีทั้ง day light warm light อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคนจะเป็น day light นะ day light ก็คือเรียนแบบแสงธรรมชาติถ้าเป็น warm light จะเป็นสีเหลืองถ่ายรูปจะสวยพอ warm ถ่ายรูปจะสวยแต่เสียสายตานะจ๊ะ10เห็นไหมครับนี่แหละคือวิชาวิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆต้องมีสิ่งใหม่ที่เหมาะสมในยุคสมัยนั้นไม่ใช่แปลว่าของรุ่นเก่าไม่ดีแต่เขาเหมาะสมในยุคนั้นเห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมปัจจุบันก็จะมีอินเวอร์เตอร์ที่เหมือนที่น้องเก๋บอกอย่างเงี้ยบัลลาดบัลลาดเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งในหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็จะมีสตาร์เตอร์ชื่อชัดเจนมากเลยคนไหนก็ได้สตาร์เตอร์เลยเป็นจุดเริ่มต้นจะแป๊บ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 มันจะกระพริบก่อนกระพริบก่อนลุ้นว่าจะติดไหมแล้วก็มีบัลลาดบัลลาดจะเป็นตัวควบคุมปัจจุบันก็เป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาจะใช้คู่กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟแล้วก็เป็นการประหยัดนะจ๊ะและเหมือนที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะติดหลอดไฟในเพดานเข้าไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยที่เป็นกลมๆเหมือนถ้วยของหวานเนี่ยแล้วมองเข้าไปนะจะเห็นเลยว่าข้างในจะเป็นสีขาวเงินตัวไฟสีขาวอยากให้กล้องมาอยู่ตรงนี้จังเลยเป็นสีเงินเป็นสีเงินเพราะสีเงินมีสมบัติคือผักแสงสะท้อนแสงออกมาดังนั้นเปิดหลอดไฟแค่ดวงเดียวแต่มันช่วยสะท้อนแสงมันช่วยกระจายช่วยกระจายแสงทำให้มันสว่างมากขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้แหละดังนั้นอ่ะห้องใจปัจจุบันเขานิยมติดเป็นโคมไฟแบบนี้ฝังเข้าไปแล้วข้างในจะเป็นสีเงินสีเงินนั่นเองเขาเรียกสีเงินนะ เพื่อเป็นตัวสะท้อนแสงกระจายแสงทำให้มันเพิ่มความสว่าง2เท่าเลยอ่ะ นะครับมากระจกอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าแบบบ้านเราอยากให้มันเป็นกระจกเพราะเรามักจะบอกดูข้างนอกสวยแต่คนข้างในอ่ะต้องทนถ้ากระจกอยากให้สวยควรจะเป็นกระจกสีเขียวเพราะกระจกสีเขียวจะดูดซับแสงแต่ตัดแสงเขาเรียกกระจกตัดแสงนะเพราะว่าแสงในโลกเนี่ยที่ในยุทธเอาเห็นธรรมชาติคือแสงสีขาวแต่แสงสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วย7สีเช่นรุ้งกินน้ำเนี่ยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคือไวโอเลตมาจากคำว่าไวโอเลตที่แปลว่าความแรงสีม่วงอันตรายสุดเห็นไหมสีม่วงอันตรายสุดอย่างนั้นนะครับดังนั้นอ่ะเขาจะเป็นกระจกตัดแสงพวกสีเขียวอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพื่อจะช่วยตัดแสงเงี้ยหลอดไฟก็ควรใช้พวกอันนวัตกรรมตัดจนเขาเรียกว่า LED อย่างนี้เลยนะเนี่ยกระจกเขียวตัดแสงกระจก2ชั้นอะไรเงี้ยหรือข้างบนหลังคาก็มีแผงโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยมีอุปกรณ์บังแดดมีกันสาดมีหรือแผ่นผ้าใบที่สามารถถ้าต้องการแดดใช่มั้ยก็ดึงอะไรเงี้ยปรับได้ปลูกต้นไม้ใช้เครื่องปรับอากาศหรือใช้ฉลากเบอร์5เห็นมั้ยครับมาและกฎอยู่ที่3ครับอที่3คืออุปนิสัยบอกแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์เราจะสร้างอาคารยังไงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยแล้วน้องเก๋ก็เหมือนเดิมจริงไหมจ๊ะดังขั้นสุดท้ายอุปนิสัยจ้ะวัตถุประสงค์เลยปลูกเขาไม่ได้แค่ปลูกปลูกเลยนะต้องรงรากโอ้โหเห็นไหมเขาใช้ภาษาไทยดีมากจิตสำนึกและอุปนิสัยให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่อนาคตน้องเขาทำเป็นอุปนิสัยเลยนะดังนั้นน้องเขาจะประหยัดไฟตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้แปลว่าไม่ใช้เห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าความจริงแล้วทุกกลยุทธ์ทุกคนต้องร่วมมือกันเห็นไหมครับเพราะพลังงานไฟฟ้ามีต้นทุนเพราะการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเห็นไหมครับและทุกอย่างต้องมีต้นทุนการสร้างโรงงานไฟฟ้าทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายดังนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันครับเด็กๆคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เราได้รู้แล้วค่ะกลยุทธ์ของประเทศไทยมีอะไรนะครูติ่งบอกครูเก๋จำได้แม่นเลย3อ1ค่ะนะคะคืออุปกรณ์2อาคาร3อุปนิสัยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเลยลูกๆทุกคนเนาะเราก็ต้องมีการปลูกฝังเรื่องอุปนิสัยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะใครที่ต้องการจะทบทวนให้ปังปุริเย่มากกว่าเดิมเด็กๆสามารถทบทวนย้อนหลังได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Electricity and Life ค่ะกับครูเลดี้เก๋ๆและก็ครูติ่งต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ